ที่ในกฎหมายเขียนว่าต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรมใช่ไหมครับค่ะไอ้นี่เขาบวกต้นทุนขึ้นไปเลยเออทำไมอะครับประเทศไทยต้องเลิกครับนี่คือต้องรื้อครับต้องรื้อวิธีคิดแบบดั้งเดิมแบบนี้แล้วไม่ต้องมาอ้างเลยว่าต้องมีกฎหมายอะไรมารองรับขอร้องนะอันนี้คือเหตุหนึ่งที่เขากำไร 300,000 กว่าล้านนะครับเอาล่ะไปดูค่าการตลาดในตารางเดียวกันเลยตารางเดิมครับก็คือเขาเรียกว่าค่าการตลาดคือ marketing margin เห็นไหมฮะในช่องนั้นวันนี้ผมอยากจะสร้างปั๊มใหม่นะพี่บรรณวิทย์ครับผมกำไรบาท80ถึง2บาทเนี่ยเท่เลยใช้ได้เลยนะครับพี่ดูฮะน้ำมันเครื่องบิน4บาทครับแก๊สโซฮอล์95 3บาท67สตางค์แก๊สโซฮอล์91 3บาท77สตางค์ E20 3บาท86สตางค์E85 3บาท40สตางค์ดีเซล B7 2บาท31สตางค์ B20 บาท48ทั้งหมดสูงกว่าทั้งสิ้นในขณะที่ต้นทุนในการสร้างปั๊มไม่ว่าพี่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่จะขาย91 95 ดีเซลเนี่ยต้นทุนเท่ากันหมดใช่ไหมใช่ครับมันมีถังมีปั๊มแค่นั้นเลยครับนี่คือต้นเหตุที่ทำไมราคาน้ำมันน้ำมันของประเทศไทยเนี่ยส่วนต่างมันทางระหว่างดีเซลกับเบนซินประเภทอื่นทั้งหมดเยอะมากเพราะเราเองมีทัศนคติบอกว่าน้ำมันดีเซลคือน้ำมันคนจนเบนซินคือน้ำมันคนรวยทั้งที่คนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ที่รายได้ไม่เยอะทั้งประเทศใช้เบนซินเบนซิน91มอเตอร์ไซค์มีดีเซลที่ใหญ่อ่ะแล้วคนจนทั้งนั้นเลยแล้วพูดได้ไงว่าคนรวยใช้เบนซินแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นปั๊บไอ้คนขายรถค่ายรถก็บอกว่าอยากได้ดีเซลใช่ไหมเพราะอยากใช้น้ำมันถูกใช่ไหมพี่ซื้อเครื่องดีเซลพี่โบอีกแสนเห็นไหมฮะซึ่งในประเทศอื่นไม่มีนะใช่แล้วในประเทศอื่นไม่ต้องไปไกลฮะไปพม่าถามว่าพม่าเนี่ยส่วนต่างระหว่างเบนซินกับดีเซลอยู่กี่บาทครับพี่รู้ไหมกี่บาทกี่บาทครับ2บาท2บาทของเราของเราอยู่กี่บาท10กว่าบาท33กับ50 95มันเหลือเชื่อเหลือเชื่อฮะ95 95อยู่38พี่95อยู่38ดีเซลเราอยู่32 5บาทนี่ก็เยอะแล้วไอ้95ไอ้นี่มันเป็นแก๊สโซฮอล์แต่ถ้าเบนซิน95ล่ะ50เลยใช่ใช่46บาทนี่ไงแล้วของเขาไม่มีไม่ได้ไม่มีแก๊สโซฮอลโซฮอลนะไม่มีอะไม่มีเบนซินธรรมดาเนี่ยนะครับมันห่างกันแค่2บาท3บาทที่เห็นในโลกนี้ทุกประเทศไม่มีใครเขาพยายามทำตัวเป็นพระผู้เป็นเจ้าไปกำหนดราคาว่าอันนี้ต้องแพงนะทั้งที่ในกฎหมายเขียนว่าต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรมใช่ไหมครับค่ะไอ้นี่เขาบวกต้นทุนขึ้นไปเลยทำไมอะครับประเทศไทยต้องเลิกครับนี่คือต้องรื้อฮะต้องรื้อวิธีคิดแบบตั้งเดิมแบบนี้แล้วไม่ต้องมาอ้างเลยว่าต้องมีกฎหมายอะไรมารองรับขอร้องใช่บอกต้องร่างกฎหมายนี่ไม่มีเป็นอดีตผู้พิพากษาไอ้ว่าไม่เป็นไรใครจะเป็นอดีตอะไรก็ปล่อยเขานะครับผมแค่เป็นผู้ใช้น้ำมันมาทั้งชีวิตและเคยสร้างโรงกลั่นเคยสร้างโรงไฟฟ้าแต่อย่างนี้เราปล่อยไม่ได้ไงครับแล้วกำไรเยอะไหมครับกำไรเยอะไหมผมบอกว่าจริงๆไม่เกินบาท80เนี่ยอยู่ได้แล้วนะ2บาทนี่โอเคเลยนะนี่ยังไม่รวมถึงรายได้จากค่าเช่าอื่นๆนะเดี๋ยวนี้ขายกาแฟอะไรทุกอย่างเลยเอ๊ะมันใช่ปั๊มเหรอมีทุกอย่างเลยฮะทุกอย่างใช่ร้านอาหารอะไรต่างๆร้านอาหารเยอะแยะของขายมีแถมบางอันมีเอาท์เล็ตด้วยมันบอกขายอีกอย่างเดียวในโรงพยาบาลในปั๊มมีความคิดจะสร้างโรงแรมด้วยนะโรงแรมคิดไปแล้วจะไม่ได้สร้างแล้วโรคภูมิแพ้เนี่ยก็คือหมอปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าตีไพ่ทิ้งเลยแล้วผักก้านตองเนี่ยช่วยได้ไหมคะโรคภูมิแพ้หมอตีไพ่ทิ้งแล้วหมอ
หมอไม่รับรักษาไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรผักก้านตองเนี่ยมันไปปรับสมดุลในร่างกายถ้าสมดุลเนี่ยมันก็ไม่เป็น